นะครับในบทนี้เราก็จะมาดูในเรื่องของเมนูของเท็กเจอร์นะครับเท็กเจอร์อยู่ในไหนตามเมนูของไลท์บ็อกซ์เลยครับนี่ครับเท็กเจอร์อยู่ในนี้นะครับอยู่ข้างๆกับดัตก็ลองคลิกเข้าไปดูครับก็พอเข้าไปในเท็กเจอร์แล้วเนี่ยก็จะปรากฏเป็นพื้นผิวต่างๆมากมายที่โปรแกรมมีไว้ให้เราเลือกใช้นะครับนี่ครับก็คือเท็กเจอร์ถ้าลองเอาเมาส์เลื่อนไปทางขวาเรื่อยๆนะครับเท็กเจอร์ก็จะปรากฏขึ้นมาเต็มไปหมดเลยให้เราเลือกใช้ได้ตามใจชอบเท็กเจอร์ในส่วนนี้นะครับจะใช้ร่วมกับตัววัตถุนะครับแล้วก็ในส่วนของบลัดที่เป็นบัตรเพ้นท์นะครับเดี๋ยวใช้ยังไงเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูคร่าวๆนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมจะนำเข้าวัตถุเข้ามาชิ้นหนึ่งก่อนก็วิธีนำเข้าวัตถุนะครับผมจะคลิกไปที่ซิปเปอร์บัตรนะครับนี่ครับ Simple Bud อยู่ทางเมนูทางขวามือนะครับนี่ครับคลิก Simple Bud แล้วก็เลือกวัตถุเข้ามาชิ้นหนึ่งในที่นี้ผมจะเลือกเป็นกล่องสี่เหลี่ยมอันนี้ครับ QTD อันนี้เลยกดตึ๊กแล้วก็ปิดไลท์บ็อกซ์เข้าไปแล้วก็ลากที่พื้นที่ว่างๆนะครับก็นำเคอร์เซอร์เมาส์อันนี้นะครับรูปวงกลมสีขาวเนี่ยนี่ครับลากไปที่พื้นที่ว่างๆก็จะปรากฏเป็นกล่องสี่เหลี่ยมขึ้นมาจากนั้นก็ให้กดตัว Edit นะครับ Edit อยู่ด้านบนนี้กดตึ๊กทีหนึ่งพอกด Edit เสร็จแล้วเนี่ยให้มองที่เมนูด้านขวามือนะครับเลือก Make Polymath 3D อันนี้เลยอันนี้นะครับเป็นวิธีการเริ่มใช้วัตถุนะครับกดEdit ตึ๊กทีหนึ่งแล้วก็ Make Polymath 3D นะครับอันนี้นะครับมันจะตัวเล็กหน่อยหาอาจจะหาไม่เจออันนี้ครับ Make Polymath 3D กดตึ๊กทีนี้วัตถุก็จะใช้ได้แล้วครับนี่ครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนสีวัตถุกันนิดหน่อยนะครับเพื่อที่ว่าจะได้เห็นเท็กเจอร์กันชัดๆให้ดูที่เมนูด้านซ้ายมือนะครับให้เราเลือกอันนี้นี่ครับรูปนี้เลยรูปวงกลมสีแดงอันนี้กดไปตึ๊กทีนี้กดขึ้นมาก็จะปรากฏเป็นตัวสีต่างๆของตัวชิ้นงานนะครับให้เราเลือกใช้ได้ตามใจชอบนี่ครับในส่วนนี้ผมจะยังไม่ลงรายละเอียดเยอะนะครับเพราะว่ามันเยอะเพราะว่าในส่วนนี้เราจะพูดถึงเท็กเจอร์กันก่อนในที่นี้เดี๋ยวผมจะเลือกในส่วนของเป็นสีขาวๆแล้วกันอันนี้นะครับนี่ครับกดตึ๊กทีหนึ่งตัววัตถุเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสีทีนี้เดี๋ยวเราจะทำให้วัตถุมันละเอียดขึ้นนะครับโดยการกด Ctrl แล้วก็ตัว D-Redox ที่คีย์บอร์ดนะครับกด3ครั้ง1 2 3ทีนี้วัตถุมันก็จะละเอียดขึ้นแล้วทีนี้เราจะใช้ในส่วนของตัวเท็กเจอร์ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันก็ให้กดที่ไลท์บ็อกซ์นะครับกดไลท์บ็อกซ์ตึ๊กทีหนึ่งแล้วก็เลือกเท็กเจอร์ที่เราต้องการนะครับในที่นี้ผมเลือกเป็นอันนี้แล้วกันอันนี้นะครับรูปดินแตกเนี่ยนี่ครับกดดับเบิลคลิก2ครั้งนะครับตึ๊ก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 สังเกตดีๆนะครับตัวเท็กเจอร์เนี่ยมันก็จะไปปรากฏอยู่ด้านซ้ายมือในกล่องนี้นะครับอันเดียวกันเลยนี่ครับเพื่อเตรียมพร้อมที่จะใช้งานนะครับทีนี้ปิดไลท์บ็อกซ์เข้าไปแต่ก่อนเราจะใช้งานเราต้องเปลี่ยนหัวบัตรให้เป็นหัวเพ้นท์ก่อนเปลี่ยนหัวเพ้นท์ทำยังไงทีนี้เราก็กดที่เมนูด้านบนซ้ายอันนี้นะครับกล่องที่เป็นรูปบัตรนี้อันนี้นะครับกดตึ๊กไปก็จะปรากฏเป็นหัวบัตรต่างๆมากมายเลยทีนี้เพ้นท์อยู่ในไหนก็ให้เราเลือกหาเพ้นท์นะครับแต่ถ้าเราหาเพ้นท์ไม่เจอเนี่ยให้เรากดรูปตัว P นะครับก็จะปรากฏเป็นบัตรที่ขึ้นต้นด้วยตัว P นะครับให้เราหาคำว่าเพ้นท์นี่ครับเพ้นท์อยู่ในนี้นี่ครับให้เรากดเพ้นท์ตึ๊กทีหนึ่งทีเนี้ยหัวบัตรด้านบนเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นเพ้นท์นะครับทีนี้ต่อมาให้เราดูที่อันนี้นะครับรูปในกล่องด้านล่างเนี้ย
ทีนี้เราก็จะต้องเปลี่ยนตัวนี้เหมือนกันให้เรากดที่กล่องด้านล่างนี้นะครับอันนี้เลยกดตึ๊กแล้วก็เลือกเมนูฟังก์ชันอันนี้นะครับตึ๊กอันนี้เลยเฉพาะอันนี้นะครับในส่วนอื่นที่มันมีหลายๆชิ้นหลายๆฟังก์ชันเนี่ยผมจะยังไม่พูดถึงนะครับเอาอันนี้ก่อนกดไปตึ๊กทีหนึ่งทีเนี้ยเรามาดูกันว่าเท็กเจอร์เนี่ยจะใช้ยังไงทีนี้เราหลังจากที่เรากดเลือก2ตัวนี้แล้วเนี่ยให้เราเลือกเท็กเจอร์อีกทีนะครับให้เรากดไปที่ไลท์บ็อกซ์ตึ๊กทีหนึ่งแล้วก็เลือกเท็กเจอร์อันไหนก็ได้นะครับผมจะเลือกเป็นรูปดินแตกอันนี้แล้วกันอันนี้นะครับกดตึ๊กตึ๊กดับเบิลคลิกไปทีเนี้ยตัวรูปดินแตกเนี่ยมันก็จะปรากฏอยู่ด้านกล่องด้านซ้ายมืออันนี้นะครับนี่ครับทีเนี้ยปิดไลท์บ็อกซ์ไปทีนี้เราจะมาเริ่มใช้งานกันแล้วนะครับทีนี้ใช้ยังไงเรามาดูกันเลยก็ให้เราคลิกดูเอาเคอร์เซอร์ไปไว้ที่วัตถุนะครับอันนี้นะครับเซตเคอร์เซอร์อันนี้เลยวงกลมสีแดง2อันซ้อนกันเนี่ยอันนี้นะครับให้เราลากไปที่วัตถุนะครับตึ๊ดเห็นมั้ยฮะรูปดินแตกเนี่ยมันก็จะไปปรากฏบนวัตถุนะครับนี่ครับลากไปวางตรงไหนก็ได้รูปดินแตกก็จะไปปรากฏบนวัตถุทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนตัวเท็กเจอร์ใหม่นะครับเข้าไปที่ไลท์บ็อกซ์เดี๋ยวผมจะเลือกเป็นรูปหินนะครับเดี๋ยวผมมารูปสิงโตนี้ดีกว่าจะได้เห็นชัดๆอันนี้นะครับนี่ครับกดดับเบิลคลิกตึ๊กรูปสิงโตมันก็จะไปปรากฏอยู่ด้านข้างนะครับนี่ครับอันเดียวกันแล้วเราก็ปิดไลท์บ็อกซ์ไปทีนี้เราก็ลองลากที่วัตถุเหมือนเดิมนะครับนี่ครับรูปสิงโตมันก็จะไปปรากฏอยู่ที่ตัววัตถุนะครับนี่ครับนี่ก็คือวิธีการใช้ฟังก์ชันเท็กเจอร์คร่าวๆนะครับจริงๆมีรายละเอียดเยอะกว่านี้นะครับแต่ผมจะยังไม่พูดถึงผมจะยังพูดในครั้งๆต่อๆไปนะครับ